่อนป่วยวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรืออุปสรรคทางด้านสุขภาพนะคะตั๊กจะชวนมาฝึกโยคะเพื่อดูแลสุขภาพกันกับครูกอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูกอล์ฟคะต้องถามก่อนเลยคนที่ฝึกโยคะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาทางด้านร่างกายอยู่แล้วมีอะไรบ้างคะที่เราพบบ่อยๆปวดเข่าปวดหลังปวดคอปวดแขนด้านนี้ปวดสะบักไหล่ค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่แบบเข้าใจไหมครับว่าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนที่จะเข้ามาฝึกโยคะค่ะวันนี้อยู่กับครูกอล์ฟแล้วครูกอล์ฟเองเนี่ยเป็นครูโยคะสำหรับคนอ้วนเลยครูสอนอะไรบ้างคะสำหรับคนอ้วนต้องมีความแตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างคนอ้วนต้องการพื้นที่เนื้อที่ทั้งที่นี้ในเหมือนถึงการฝึกและสถานที่ในการฝึกความเป็นส่วนตัวด้วยฝึกแล้วรู้สึกว่าสบายใจได้ออกกำลังกายแล้วมีเหงื่อแล้วแบบอุ้ยไม่มีใครตัดสินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูจะต้องมีการจัดท่าทางสำหรับคนที่มีตัวอ้วนหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะๆอาจจะต้องมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายมีวิธีจัดค่ะแล้วก็ก๊อฟก็สอนอยู่ตามหลักสูตรที่คุณครูเรียนในตามโรงเรียนนะคะเพราะทุกคนจะคิดว่าคนอ้วนจะปรับท่าเดียวกับคนผอมซึ่งจริงๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่ท่าเดียวกับคนผอมคนละอย่างนะคะจะต้องใช้วิธีโกยหน้าท้องถ้าจะบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าจะต้องก้มอ่ะต้องบิดต้นขาคือมันเป็นการปรับเปลี่ยนแล้วก็การรู้จักกล้ามเนื้อคนอ้วนมีกล้ามเนื้อไหมต้องมีอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเล่นออกกำลังกายไม่ได้ใช่ค่ะเพราะข้างล่างคือค่ะชั้นไขมันมันเลื่อนลงมาฉะนั้นต้องฝึกให้ใช้กล้ามเนื้อยืดและหดแบบให้มันผ่อนคลายได้จริงค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกนะคะเราต้องมีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับคนอ้วนเนี่ยจะต้องระวังอะไรบ้างคะข้อมือเข่าข้อเท้าค่ะข้อต่อต่างๆใช่ข้อต่อต่างๆ hinge joint ที่เป็นแบบข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญเลยสำหรับคนอ้วนเนี่ยจะต้องอยู่ในอะไลเมนต์ที่ดีอะไลเมนต์ในที่นี้ก็คือการจัดท่าเรียงกระดูกให้มันตรงกันฟังครูกอล์ฟแล้วมีแรงบันดาลใจอยากจะลองฝึกวันนี้ครูกอล์ฟอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอยากจะให้ครูกอล์ฟสอนท่าพื้นฐานนี่แหละแต่จัดท่าทางให้ถูกต้องนะคะได้ค่ะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาเรียนรู้พร้อมกันค่ะเริ่มจากการจัดท่าอะไรก่อนคะครูกอล์ฟเอาเป็นท่าในการนั่งขัดสมาธิค่ะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเรียกfull lotus หรือ half lotus ค่ะในที่นี้เอาขาขวาอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างบนนะคะนั่งนึกถึงฐานของพระพุทธรูปเราเวลาเราไปวัดจะเป็นฐานที่ใหญ่แล้วค่อยๆเป็นตัวท่านองค์ประธานถูกป่ะคะเป็นอย่างนั้นจากนั้นหลับตาลงก่อนค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกคอให้ปล่อยวางทุกอย่างนะคะที่อยู่ในใจเราไม่เอาเข้ามาในเสือนะคะจากนี้เปิดเปลือกตาขึ้นค่ะหายใจเข้าเราจะยกมือขึ้นประสานนะคะแล้วดันขึ้นไปจากตรงนี้นะคะวางมือขวาข้างๆแล้วค่อยๆเอ็นตัวตามลมหายใจด้วยนะคะอย่าลืมหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้ากลับขึ้นมาทั้งสองมือนะคะคราวนี้มือขวาก็จะอยู่ที่เข่าเพื่อทวิสต์ถ้าคนอ้วนต้องการเนื้อที่ยกขึ้นมาเลยค่ะยกท้องมันจะได้ลึกกว่ามันจะไปบิดจนถึงขาหนีบเรายืดออกอะค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าลึกออกยาวอีกครั้งหนึ่งหันหน้ากลับมาก่อนนะคะแล้วค่อยๆคลายมือออกประสานมือขึ้นหายใจเข้าคราวนี้เป็นด้านซ้ายนะคะลงด้านซ้ายก่อนแล้วหงายมือขวาถ้าไหวก็วางทั้งข้อศอกลงไปเลยส่วนคนอ้วนถ้าต้องการเนื้อที่มากขึ้นนะคะขยับเห็นไหมมันก็จะได้ลึกขึ้นหายใจเข้ากับขึ้นมาค่ะ simple twist นะคะมือซ้ายจับข้อขวาอย่างสบายๆนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งมือขวาเป็นฐานนะคะให้เป็นรูปมืออย่างเงี้ยอยู่บนปลายนิ้วมือไม่เอานิ้วไหนงอแผ่ลงไปนะคะไม่งั้นบาดเจ็บได้ถ้ามองถึงข้างหลังแล้วมองผ่านหัวไหล่ไปค่ะ
โอเคกลับมายืดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหายใจออกก้มลงค่ะวางมือมาข้างหน้าเราจะเริ่มด้วยท่าง่ายๆนะ Downward Facing Dog ค่ะ Downward Facing Dog ในที่นี้จะรู้ว่าคุณอยู่ในระยะที่ถูกต้องได้ยังไงคะเลื่อนตัวมาข้างหน้าให้หัวไหล่อยู่เหนือข้อมือค่ะเก็บสะดือด้วยค่ะก้นไม่โด่งค่ะแล้วเลื่อนกลับไปนั่นแหละค่ะจากนั้นนะคะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นหายใจออกแล้วก้าวเท้าขวามาระหว่างขาซ้ายกับขวาถ้าไม่ถึงดูแบบป๊อปนะคะถ้าใครเจ็บข้อมือกำไว้อยู่นะจากตรงนี้นะคะวางเข่าซ้ายลงค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกแล้วหันข้างค่ะเอื้อมมือด้านซ้ายไปหาด้านขวาไปไกลที่สุดถ้าข้อศอกให้ข้อศอกเลยนะคะได้แล้วพนมมือเดี๋ยวตกลงกันก่อนเวลาไหว้นะคะไหว้ตรงกลางนะคะเราจะไม่ไหว้ใครอย่างนี้นะคะโอเคนะคะไหว้ตรงกลางจริงๆนะคะอีก2ลมหายใจค่ะถ้าใครไหวไปต่อค่ะนำมือขวาวางที่พื้นค่ะอย่างก๊อปไปไม่ถึงปกติจะใช้บล็อกนะคะสำหรับคนอ้วนก็เหมือนกันจะใช้บล็อกวางมือตรงข้างเท้าค่ะแล้วค่อยยืดมือขึ้นถ้าไหวตั้งนิ้วเท้านะคะยกตัวแบบอุตักค่ะกดส้นเท้าลง4จุดของเท้ากดหัวแม่โป้งลงโอเคค่ะวางเข่าลงใครจะออกจากท่านี้เวลาทวิตปิดตัวเนี่ยเราจะต้องมีการจับร่างกายยังไงบ้างคะเราจะใช้เปิดต้นขาปกติเราสามารถถ้าเป็นคุณอ่ะจะสามารถเก่งต้นขาได้ค่ะอันนี้ engage ไม่พอเราก็เลยต้องใช้หมุนออกแล้วพักเข้าค่ะหมุนออกแล้วกดใส่เข้าแล้วก็ค่อยๆโกยพุงไปด้านนี้ค่ะก็คือเพิ่มพื้นที่ในการเคลื่อนไหวให้กับข้อต่อของเราถูกต้องค่ะไปต่อข้างหนึ่งค่ะจากตรงนี้นะคะยกตัวขึ้นก้าวขามาขาซ้ายยกก่อนค่ะพับเข่าเปิดสะโพกนิดนึงแล้วค่อยๆมาใครไม่ถึงดูนะมือจับเท้ามือนั่นแหละค่ะแล้วก็เซตอัพเหมือนเดิมหายใจเข้ายกตัวขึ้นเก็บหน้าท้องด้วยนะคะท้องด้วยโอเคค่ะจากตรงนี้เริ่มทวิสต์แล้วค่ะถ้าใครต้องการเนื้อที่มากกว่านี้มันจะมีอีกท่าหนึ่งต้องให้ลงตรงเนื้อด้านข้างอะค่ะจะต้องให้ขยายยืดออกก่อนแล้วถึงจะมาทวิสต์มันจะเล่นง่ายกว่าจากตรงนี้ตั้งสตินะคะมองที่พื้นถ้าไหววางมือลงวางแนบกับพื้นนะคะแล้วถ้าไหวถึงค่อยๆยกมือขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกวางมือลงค่ะเปลี่ยนเท้ามาข้างหน้านะคะโอเคค่ะจากตรงนี้นะคะงอหัวเข่าเข้าหาลำตัวค่ะใช้มือช้อนใต้หัวเข่าก่อนก็ได้นะคะออปชั่นที่1อยู่ตรงนี้ค่ะออปชั่นที่2ยกมือไหวไหมสองนับถึง5ค่ะ3 4 5ช่วยนับเลยจากตรงนี้นะคะค่อยๆวางมือข้างๆลำตัวยกตัวขึ้นยกลอยนิดนึงเพื่อให้ไอ้ที่เราเกร็งทั้งหมดอะค่ะมันคลายออกอีกครั้งนึงค่ะทำ3เซตนะคะถ้าทำที่บ้านตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกว่าท้องน้อยเราจะสั่นนิดหน่อยทีนี้หลายคนบอกว่าเวลาที่เราไปทำเข้าคลาสแล้วถ้าเรารู้สึกไม่ไหวก็ให้พักในท่าเด็กหมอบท่าเด็กหมอบที่เหมาะสมกับคนที่มีรูปร่างอ้วนเนี่ยค่ะมีหน้าท้องจะทำยังไงคะเดี๋ยวดูนะคะถ้าขาเราติดให้กางออกเท่ากับระยะแผ่นเสือลองดูมันจะสบายกว่าค่ะจากนั้นโกยหน้าท้องมาข้างหน้านะคะวางมือลงข้างหนึ่งก่อนแล้วโกย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 หน้าผากแตะพื้นจะรู้สึกสบายที่สุดหรือทำมือเป็นรูปดอกบัวเอานะวางก็สบายโอเคค่ะสบายแล้วใช่ไหมกางขากว้างหน่อยได้แล้วมีหมุนขาแล้วโกยท้องมา
ค่ะครูก็บอกว่าท่าทางของคนที่ฝึกโยคะคนอ้วนยังไงก็จะไม่เหมือนท่าของคนที่ผอมแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำท่าเหมือนแค่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็พอก็ลองคิดถึงบิกินเนอร์คนที่ก้าวเท้าวันแรกเข้ามาฝึกในคลาสนะคะกับคนที่ฝึกมาแล้ว4ปี5ปีอย่างเงี้ยมันก็ท่าก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าได้ประโยชน์ของท่าเท่ากันค่ะเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราทำไซด์ทวิสต์ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องบิดอยู่ดีเพื่อยืดบริเวณตรงนี้เพื่อความปลอดภัยอยากให้ครูก๊อฟฝากถึงการสังเกตตัวเองเวลาเข้าท่าเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยแหละพอแล้วสำหรับขีดความสามารถของร่างกายเราโยคะมาคู่กับลมหายใจนะคะอยากให้ฟังเสียงลมหายใจตัวเองนี่คือ1เบสิกง่ายๆเลยนะคะถ้าเราหายใจถี่ขึ้นถี่แบบเริ่มหอบแล้วให้ชะลอลงมาเพราะว่ามันไม่ใช่สำหรับเราละมันเกินร่างกายที่รับไหวค่ะเคลื่อนไหวตามจังหวะลมหายใจค่ะค่ะก็คือค่อยๆสังเกตตัวเองนะคะอยากให้ครูก๊อฟเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะหันมาฝึกโยคะสักนิดอยากฝึกต้องได้ฝึกค่ะโยคะต้องลองของที่แบบเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่าอ๋อเขาต้องบิดตัวต้องเป็นผู้หญิงต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะที่อเมริกาเนี่ยเทรนด์จะเป็นโยคะผู้ชายที่แบบร่างกายใหญ่ๆมีกล้ามที่ไม่ใช่เป็นกล้ามจากนักเพาะกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายเล่นได้ค่ะค่ะก็คือโยคะเป็นการฝึกทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเลยวันนี้ขอบคุณคำแนะนำจากครูก๊อฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ